ู้ชมคะตอนนี้นะคะมีประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ที่เขาฮือฮากันอย่างมากๆเลยกับประเด็นที่มีดาราสาวรุ่นใหญ่ค่ะเขาบอกว่าจำหน้าของเธอเนี่ยแทบไม่ได้เลยเพราะว่าหน้าของเธอเนี่ยพังแล้วก็เป็นฝ้าหนักมากๆเธอเลยออกมาเตือนสาวๆนะคะที่เป็นฝ้าแล้วก็กระจุดด่างดำว่าอย่าไปรักษาผิดวิธีเพราะมันจะมีแต่ทำให้หน้าของคุณเนี่ยพังแล้วก็แย่ลงแต่ตอนนี้หน้าของเธอดีขึ้นมากๆเลยคุณผู้ชมค่ะหน้าของเธอทั้งใสแล้วก็สวยกว่าเดิมมากๆจนหลายคนนะคะเขาเมากันให้แซ่ดเลยว่าเธอคนนี้เนี่ยไปอัพหน้าทำหน้ามาใหม่จะจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่วันนี้เธอมาเคลียร์ทุกประเด็นข้อสงสัยกันเลยไม่รอช้านะคะต้อนรับกันเลยกับพี่จุ๊บแจงวิมลพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้ชื่อจุ๊บแจงอะไรชื่อเบลล่าลานีเบลล่าเนี่ยน้องค่ะเล่นอะไรนะบุพเพสันนิวาสนี่เล่นเป็นนางเอกเลยนะไม่ใช่เบลล่าเล่นเป็นคนใช้เป็นคนรับใช้ของเบลล่าไม่ใช่เบลล่ามันเป็นคนรับใช้เราเป็นคนรับใช้ของนี่พี่อะไรนะพี่เหมียวทำไมพรใช่ค่ะนะฮะต้องบอกนะไม่ต้องขายของคนถามเรื่องก่อนตอนนี้มีคนอะไรนะขายแต่ของไม่ได้ขายแต่ของไม่ได้ตอนนี้แม่มีผลงานอะไรบ้างตอนนี้อะคะก็มีกำลังจะแบบว่าฉายอยู่ฟ้าฝักรักนะคะทางช่อง3ค่ะก็มีพระเอกนางเอกใครอะฟ้าฝักรักก็น้องเต้ยน้องเต้ยพงศธรกับมิ้นท์ชลิดาค่ะนะคะก็วันที่15นี้ก็แบบว่าออนแอร์แล้วแล้วก็จะมีโฮเทลสตาร์ทางช่อง3นะคะหนูติดตามอยู่ใช่ค่ะเป็นซีรีส์โรงแรมซีรีส์ค่ะเกี่ยวกับสุดรักนักการโรงแรมของช่องแสดงว่าแม่ได้เป็นนางเอกใช่ไหมเรื่องนี้ฮะไม่เป็นผู้บริหารค่ะผู้บริหารค่ะอย่างนี้พี่จุ๊บแจงอยู่ในวงการมานานแค่ไหนแล้วคะเนี่ยอ๋อถามพี่ดิทำไมอ่ะ27-28ปีแล้วโอ้โหปีแล้วนานมากพี่เข้าวงการบันเทิงตั้งแต่พี่อยู่มหาลัยปี1เทอม2เธอยังไม่เกิดหนูยังไม่เกิดวายเขาจะเป็นลูกออสอยู่เขาปศเท่าไหร่ฮะปศเท่าไหร่ปี1เทอม2ก็ประมาณ37 38อ่ะเปิดพ.ศ.เท่าไหร่39ค่ะตายแล้วพ่อแม่เขายังไม่ปฏิสัมพันธ์กันเลยเธอใช่มั้ยยังไม่รู้อยู่โลกไหนอยู่ไปคุณแม่ยังไม่ปฏิสัมพันธ์กันเลยอ่ะนั่นแหละนะฮะแล้วพี่จุ๊บแจงไอ้นี่อะไรนะชื่ออะไรนะทำเม่เซรั่มมันคืออะไรอ่ะพี่จุ๊บแจงมันก็คือเซรั่มนะคะดูแลผิวหน้าอย่างที่น้องบอกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราเคยมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตรุมเร้าเนาะช่วงเหตุการณ์ผ่านมาเนาะหลายๆแล้วดีขึ้นยังปัญหาชีวิตปัญหามันก็เคลียร์แล้วค่ะปัญหาชีวิตล่าสุดอ่ะดีขึ้นยังอะไรล่าสุดอ่ะดีดีแล้วไม่ก็เมื่อก่อนเราก็จะมีปัญหาชีวิตเนาะเราก็คิดว่าหนังหน้าเราดีผิวหน้าเราดีเราก็จะไม่ได้ค่อยสนใจแม่ก็กินเม็ดมันเนาะมันสิคะต้องมั่นใจสิคะน้องเต๋าเพราะว่าเราก็คิดว่าตัวเราเนี่ยผิวหน้าดีเวลาเราไปออกกองถ่ายละครแล้วก็ไม่กันแดดไม่รองพื้นแล้วก็แบบว่าแสงไฟอ่ะพวกแบบสปอตไลท์หรือว่าการจัดแสงต่างๆมันทำให้ฝ้าฟาดเต็มหน้าช่วงนั้นก็คิดจะลาวงการบันเทิงเลยเพราะว่าอะไรป่ะฝ้ามันเยอะมากเราก็สรรหาวิธีในการดูแลนะคะไม่ว่าจะไปหาคุณหมอในการเลเซอร์ต้องบอกว่าเลเซอร์เนี่ยมันจะทำให้สีเมลานินของเราอะจากฝ้าเนี่ย1 2 3เนี่ยมันจะแตกเป็นกระจายจาก3เป็น4 4เป็น6 6เป็น8เลยแต่ปัญหาคือว่าถ้าเกิดมันต้องทำเรื่อยๆใช่ค่ะปัญหาคือมันต้องทำเรื่อยๆแล้วหน้าจะบางเนาะเต่าเนาะหน้าบางแล้วเท่าไหร่แต่มันเจ็บแล้วก็มันเจ็บแล้วเสียเงินเยอะเสียเงินเยอะขั้นต่ำเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ถูกต้องตอนหนึ่งครั้งนะฮะแล้วไม่ทำแค่ครั้งเดียวด้วยต้องทำซ้ำๆมันต้องซ้ำๆแล้วมันแล้วเลเซอร์ในเมืองไทยเนี่ย 80% เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเลเซอร์ที่มาจากอเมริกาหรือยุโรปมันมาแถบอาเซียนนั่นแหละเหนือขึ้นไปนิดนึงเพราะฉะนั้นลำแสงน่ะการันตีล้านเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ไม่เสถียรยิงให้ตายยังไงก็ไม่ดีขึ้นเพราะว่ามันเป็นเลเซอร์ที่เขาสร้างมาเรียนแบบของอเมริกาและของยุโรปไม่ใช่ของแท้โอเคราคาอาจจะ 3-4,000 ก็ถูกลงมานิดนึงแต่ว่ายิงให้ตายก็ไม่เห็นผลมันเห็นผลน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ถามมีปัญหาฝ้ากะนี่เป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะฉะนั้นไอเลเซอร์เครื่องนึงที่มันเห็นผลมันเครื่องละเป็นล้านแล้วยิงครั้งนึงมันหลายบาทแล้วมันเจ็บเจ็บมากจริงค่ะแล้วอย่างที่เขาบอกว่าพี่ทุกแจงไปทำหน้ามาเนี่ยจริงหรือเปล่ายังไม่ได้ไปเลยเนี่ยก็เจอกับเขาทุกวันเนี่ยมันต้องมีเวลาทำรายการด้วยกันทุกวันทำรายการด้วยกันทุกวันมันต้องมีเวลาพักหน้าแล้วอีกอย่างนึงเราต้องถ่ายละครด้วยมันก็ไม่ได้พักหน้าแต่ช่วงนั้นนะพูดจริงๆนะอันนี้ค่อนข้างซีเรียสคิดว่าจะลาวงการบันเทิงเพราะอะไรบ้างเพราะผู้จัดละครบอกไงว่าฟาดเต็มหน้าขเนียดขนาดนี้นะก็คือบอกว่าไม่ต้องเล่นละครแล้วไม่ต้องดูแลเวลากล้องมันสูงมันจัดแสงยากจริงจัดแสงยากแล้วช่วงนั้นนะพี่ก็เครียดก็สรรหาวิธีอย่างที่บอกว่าไปเลเซอร์ไปฉีดนะคะมันก็ไม่หายฉีดก็เจ็บ
โชคดีนะเต๋าฉีดเจ็บโอ้เจ็บมากมันฉีดไปตามจุดเวลาฉีดเนี่ยเวลาฉีดเนี่ยเขาจะฉีดตามเนี่ยตามเนี้ยตามเนี้ยตามเนี้ยตามจุดมันจะเจ็บถ้าเกิดสมมติว่าเป็นตัวยาโบราณนะมันจะแสบด้วยแล้วก็เจ็บด้วยตอนเข็มลงไม่เจ็บนะฮะตอนดันยาเข้าไปในโคตรแสบส่วนใหญ่คนไข้จะบอกเลย 90% ทนไม่ได้แล้วก็ทรมานเขาฉีดทั่วหน้าที่เป็นเขาฉีดบริเวณที่เป็นฝ้าเลยเขาฉีดลงไปเพื่อให้ไปกดเม็ดสีแต่มันต้องฉีดเป็นประจำแล้วก็อย่างต่อเนื่องสมมติว่าไปฉีดครั้งนึงอาทิตย์นึงใช่ไหมอีก 2-3 อาทิตย์ต้องไปฉีดครั้งนึงแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะไปเพราะว่ามันเจ็บเข็มแทงไปไม่เจ็บแต่ตอนดันยาไปทรมานผิวเราอะที่บอกเลยว่าต่อให้เป็นหมอหรือต่อให้เป็นพนักงานในคลินิกนั้นทำก็บอกเลยว่าไม่ทนแล้วก็ทำไม่ไหวผ่านมาหมดแล้วแสบฉันบอกเลยว่าแสบแล้วมันฟาดนะคะแบบว่ามันเหมือนคนโดนอะมันฝันฟ้าหน้าดำมันเนาะมันจะเป็นปื้นเลยแล้วไม่เครียดเหรอเครียดสิช่วงนั้นน่ะคือเวลาแต่งหน้าแต่งหน้าไปกองหรือเวลาแบบว่าไปกองถ่ายอ่ะน่าจะเทาเลยอ่ะต้องโบกเทาแล้วมาตอนกลางวันนะคะเป็นสังขยาเลยค่ะมันโบกแบบเยอะโบกไปก็แค่นั้นมันก็ยังเห็นอยู่ดีเป็นจางๆแล้วเวลาล้างออกมาเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นแผลเป็นบนหน้ามันเหมือนเป็นปานบนหน้ามันทำยังไงก็ไม่หายอ่ะทีนี้เนี่ยคนเนี่ยมักจะไปทำไอ้วิธีเร็วๆอย่างนี้เพราะว่ามันจะเห็นผลว่าเออมันเร็วมันเร็วแต่จริงๆแล้วมันเจ็บแล้วมันก็แพงจริงๆแล้วการทาเนี่ยโอเคมันก็จะเห็นผลในระดับนึงแต่ว่าเราทาแล้วมันหนึ่งมันไม่เจ็บสองราคาไม่แพงสามเราทาด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ฝ้าเนี่ยมันจะปรับแล้วมันไม่ได้ปรับแค่ฝ้ามันปรับผิวหน้าโดยรวมให้มันสว่างขึ้นเขาจะค่อยๆปรับค่อยๆถามจีเนี่ยนี่สองคนที่เป็นฝ้าเนี่ยหรือฝ้าทุกวันเลยหรือฝ้าทุกวันฝ้าเหนื่อยไม่ใช่ฝ้าที่หน้าจนเหนื่อยอ่ะจนเหนื่อยเป็นฝ้าจนเหนื่อยจนรู้แล้วว่ามันทำยังไงถึงจะมันแล้วฝ้าเนี่ยมันไม่สามารถจะหายขาดนะมันต้องเราต้องดูแลตลอดดูแลตลอดไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าเนี้ยแต่โชคดีนะคะที่แบบว่าพอไปถ่ายละครเราก็ได้เจอกับน้องในวงการบันเทิงนะคะแล้วเขาก็บอกว่าทำเมสเซรั่มเนี่ยจะมีเหล่าดาราเซเลบริตี้เนี่ยคือใช้เยอะมานานแล้วนะใช้เยอะชมพู่ก่อนบ่ายเขาก็ใช้เมื่อก่อนหน้าชมพู่ก็ไม่ได้ดีถูกไหมล่ะเป็นฝ้าเหมือนกันเป็นฝ้าเหมือนกันแล้วก็น้องหมิงที่แบบว่าเป็นนางสาวไทยเขาชอบกีฬาแอดเวนเจอร์แล้วคุณแม่น้องหมิงเนี่ยคือบอกว่าฝ้าฮอร์โมนนะคะฝ้าเต็มหน้าเหมือนกันน้องก็แนะนำให้คุณแม่ใช้แล้วอะฝ้าที่เคยแบบว่าเป็นปื้นนะคะมันก็ค่อยจางแล้วก็เห็นไม่ว่าเจ้าน้องหมิงหรือว่าชมพู่ก่อนบ่ายเนี่ยเขาใช้แล้วดีเราก็เลยสั่งมาใช้แต่คนไทยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้ของพวกนี้ทำไมอะคะของดีเราไม่ชอบใช้เราจะใช้ไอ้สับปะหลอด คนไทยจะใช้ปะหลอด คนไทยชอบใช้ของถูกค่ะคนไทยบางกลุ่มชอบใช้ของถูกเพราะว่าเรามีความสุขว่าปลอดมันรักษาหายมันไม่หายนะฮะมันแค่ซ่อนไปเฉยๆนะฮะแล้วพอคุณหยุดใช้เนี่ยมันจะทวีเท่าขึ้นมาอีกปลอดไฮโดรคิวโนเนี่ยและไอเครื่องสำอางที่ขายอยู่ตามตลาดนั้นแล้วบอกว่าแก้ฝ้าพี่บอกเลยว่าอย่าไปแตะต้องอย่าไปใช้เด็ดขาดอันนั้นมีพวกสเตียรอยไฮโดรคิวโนแล้วก็ปลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแค่ซ่อนไว้เฉยๆซ่อนไว้พอวันหนึ่งหยุดหนูหยุดใช้มันจะปะทุออกมาแบบภูเขาไฟเลยแล้วทีนี้เนี่ยพี่จะบอกว่ารักษายังไงก็ไม่มีวันหายเพราะว่ามันจะเป็นโรคด่างขาวนี่แหละค่ะแล้วอย่างนี้มีหลายตัวนี้ตัวไหนใช้ยังไงบ้างต้องบอกเลยนะคะว่าเนี่ยทำเมสเซรั่มนะคะสารสกัดเนี่ยเขาแบบคัดสรรมาอย่างดีนะคะทั่วโลกนะคะและที่สำคัญนะคะเขามีการรับรองนะคะจากสปินคอนโทรเอเชียด้วยนะคะว่าใช้แล้วเนี่ยรู้สึกเลยครั้งแรกที่พี่ใช้นะคะเราจะรู้สึกว่ามันเข้มข้นตอนแรกเราก็คิดว่ามันจะเหนียวเหนอะหนะไหมเป็นเนื้อเซรั่มนะไม่ใช่เนื้อเซรั่มพอแล้วไม่ใช่เนื้อใช่เป็นเนื้อเซรั่มค่ะตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะมันเข้มข้นอย่างนี้มันจะเหนียวเหนอะหนะมันจะแบบว่าเหมาะกับคนเอเชียไหมแต่มันซึมสู่ใต้ผิวได้รวดเร็วนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเวลาเราทาปุ๊บเรากันแดดแล้วก็แต่งหน้าไปทำงานได้ไม่เหนอะหนาไม่เหนอะหนาแล้วก็ตอนกลางคืนเราก็ทาเราก็คิดว่าอุ้ยแบบว่าพอเวลาทาแล้วเนี่ยคือมันจะเหนียวหรือเปล่านะคะคือบอกว่าไม่เหนียวแต่เซรั่มไม่เหนียวนะฮะไม่เหนียวซึมเซรั่มเขาไม่ใช่ครีมนะฮะเซรั่มเขาจะเป็นนวัตกรรมที่เหนือกว่าครีมเพราะฉะนั้นเวลาลงไปแล้วเนี่ยเขาจะซึมเลยบางคนบอกว่าบางคนไม่รู้เรื่องคิดว่าเซรั่มกับครีมเป็นตัวเดียวกันไม่ใช่นะฮะเซรั่มเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าคล้ายๆน้ำออกมามันจะซึมเข้าไปเร็วเพราะว่ามันจะดูแลผิวแล้วทาบริเวณที่เป็นฝ้าหรือว่าทาทั่วใบหน้าแม่ทาด้วยค่ะทั่วใบหน้าแล้วตรงไหนนะคะที่เราเป็นฝ้านะคะเราก็เน้นย้ำบริเวณแห้งแล้วอีกแห้งแล้วชุ่มชื้นมากขวดเดียวเนี่ยเอาอยู่ของพี่เนี่ยจบภายในขวดเดียวนะคะพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยพี่อาบน้ำล้างหน้าอะไรเรียบร้อยก็ใช้นี่เลยค่ะทำเมสเซรั่มนะคะตัวแรกนะคะแล้วก็ใช้กันแดดนะคะแล้วก็แต่งหน้าได้เลยส่วนอันนี้เป็นกันแดดของ
ทาเม่นะคะ SPF 50 PA บวกบวกบวกวันนี้ใครสั่งแล้วเดี๋ยวแถมให้แถมให้เลยกันแดดกันแดดจำไว้เลยนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้กันแดดได้นะเวลาจะซื้อกันแดดต้องดูด้วยนะคะจะต้องมีค่า S ต้องเขียนคำว่า SPF 50บวกแล้วมีค่า PA บวก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 ถ้าเขียนว่าครีมกันแดดเฉยๆอย่าใช้นะฮะมันอยู่ได้ไม่กี่นาทีอยู่ไม่ได้กี่ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดบวกบวกบวกเนี่ยการันตีขั้นต่ำ3ชั่วโมงขึ้นไปใช่ค่ะแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าทำเม่เซรั่มของเรานะคะคือสัมผัสแรกที่พี่ใช้เพราะว่าพี่อยากเห็นเขาบอกว่าใช้กันเยอะก็เลยโทรสั่งมาตอนสั่งเนี่ยราคาเต็มนะคะ 6,900 สั่งมาใช้ปุ๊บรู้สึกคืนแรกเลยนะคะว่าผิวเนี่ยมันอบอุ่นชุ่มน้ำเพราะว่าเราเป็นคนผิวแห้งผิวแห้งทำให้เกิดฝ้ากระจุดดำๆแล้วก็เกิดริ้วรอยได้ง่ายพอใช้ปุ๊บเนี่ยมันซึมสู่ใต้ผิวนะคะแล้วทำให้ผิวของเรายืดหยุ่นนะคะเหมือนผิวก้นเด็กอ่ะเรารู้สึกเลยว่าและไอ้ฝ้าที่มันฝ้าเต็มหน้านะคะสีเมลานินต่างๆเนี่ยเขาจะค่อยๆปรับสีเมลานินนะคะจากแบบว่าผิวเข้มๆเข้มๆให้ปรับเข้าสภาพผิวหน้าของเรานะคะ1ขวดปกติ 6,600 บาทนะคะแต่วันนี้นะคะใครนะคะซื้อนะคะเราซื้อ1แถม1นะคะลดเหลือ 2,990 บาทไม่แพงนะจริงๆจะเยอะปกติแล้วนะคะโอ้โหเป็นหมื่นนะเนี่ย2ขวดนี่นะคะ 14,100 เห็นมั้ยล่ะจริงจริงค่ะแล้วยังไม่พอนะคะใครสั่งตอนนี้โทรมาตอนนี้นะคะเราแถมกันแดดไปด้วยนะคะกันแดดของเราเนี่ยเลือดวังอลังการมากเพราะว่าซึมสู่ใต้ผิวได้รวดเร็วแล้วก็นะคะผิวโทนไหนก็ใช้ได้หมดจริงๆค่ะ SPF 50ใช่จากประสบการณ์การใช้กันแดดมาตลอดชีวิต SPF 50ส่วนใหญ่จะมีกลิ่นยาแต่กันแดดของแม่จุ๊บไม่มีกลิ่นยาคุณไปซื้อได้เลยกันแดดที่ขายตามท้องตลาดหรือตามร้านยาทั่วไปมันจะมีกลิ่นของยาเพราะว่าเขาใส่ยาเข้าไปเพื่อที่จะปกป้องผิวแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่สบายเวลาเราทากันแดดตัวนี้มันจะมีกลิ่นติดต่อให้เราแต่งหน้าใช้แป้งหรือรองพื้นดีขนาดไหนก็จะมีกลิ่นติดอยู่แต่ตัวนี้เขาสกัดเอากลิ่นออกไปแต่คุณค่าของ SPF 50มันเหมาะกับแดดในเมืองไทยถ้าคุณไปยุโรปอ่ะมันแค่ SPF 15แต่ไม่พอเมืองไทยต้อง50แล้วก็มีค่า PA บวกบวกบวกแล้วนี่ชอบตรงไหนรู้ไหมที่แรกเรามองว่าไอ้ตัวนี้มันจะต้องเหนียวแน่นอนคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเนี่ยหลังจากที่แม่จุ๊บฉีดให้ฉีดยาไอฉีดตัวนี้ให้นะแล้วก็ทากันแดดลงไปมันแห้งแห้งซึมเหมาะสำหรับการใช้อย่างเป็นประจำเพราะอะไรรู้ไหมถ้ามันเหนียวเนี่ยเมืองไทยอากาศร้อนชื้นเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวก็อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวจะฝุ่นจะควันแต่ตัวนี้แห้งติดผิวเพราะผิวพี่ต่ายเป็นคนผิวมันนี่แห้งเลยแสดงว่าของเขาเนี่ยถ้าเกิดแต่งหน้าเนี่ยมันจะติดได้ดีมากก็ติดได้ทนด้วยทั้งวันด้วยใช่ค่ะวันนี้นะคะใครสนใจนะคะใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฝ้ากระจุดดำๆนะคะหรือมีริ้วรอยนะคะวันนี้ทำเม่เซรั่มนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกค่ะวันนี้นะคะปกตินะคะ1ขวด 6,600 บาทค่ะแต่วันนี้เราซื้อ1แถม1นะคะในราคา 2,990 บาทเท่านั้นนะคะแล้วยังไม่พอค่ะเราแถมกันแดดนะคะให้อีก1หลอดด้วยใครสนใจนะคะรีบยกหูโทรศัพท์จองสิทธิ์ได้เลย022635990 022635990นะคะหรือว่าสั่งทางไลน์ก็ได้นะคะมีแอดนำหน้านะคะทําเมสกินนะคะต้องมีแอดด้วยนะคะหรือว่า Facebook นะคะทําเมสกินค่ะคุณผู้ชมก็คือเคลียร์แล้วว่าพี่จุ๊บแจงไม่ได้ทําหน้าไม่ได้ทําหน้าอยากไปทํานะไม่ป้าทํายังไงก็ไม่ได้ใช่มั้ยคะเขาบอกว่ามันต้องแบบว่าเพราะว่ามันต้องบํารุงบํารุงเนาะมันจะต้องหาตัวที่เหมาะจริงๆค่ะพี่เนี่ยชีวิตเจอกับการเป็นฝ้ามาเยอะแยะมากมายพี่บอกเลยว่าเจ็บที่สุดคือการฉีดผิดหวังมาตลอดเลยใช่ไหมถามว่าผิดหวังไหมมันต้องฉีดอย่างเป็นประจำแล้วก็อย่างต่อเนื่องสมมุติว่าฉีดไปปั๊บเนี่ยอีกอาทิตย์นึงต้องไปฉีดใหม่เนี่ยมันมีความรู้สึกไม่อยากจะไปที่พูดกันแบบตรงๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าหนึ่งมันเจ็บมันแสบมันทรมานเวลาฉีดต้องจิกมือพยาบาลไม่เลยไม่ได้โกหกเพราะว่าตัวยาฉีดฝ้ามันแสบหมอเองยังบอกเลยว่าคุณเต๋าค่าแสบนะคะเคยเห็นไหมเวลาอะไรแสบๆลงไปใต้ผิวอะเข็มเธอคิดดูว่าเข็มลงผิวยังไม่เจ็บอ่ะแต่ตอนดันยาไปอ่ะแสบทรมานใช่คือเลือกวิธีที่มันสบายสบายดีกว่าก็เลยเนี่ยแหละพวกทาเม่เซรั่มพวกเนี้ยแต่ที่เป็นฝ้าเหมาะแล้วคนที่ไม่เป็นฝ้าสามารถใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะต้องบอกเลยนะคะสามารถใช้ได้นะคะใครที่มีปัญหาหรือว่ายังไม่มีปัญหาก็สามารถบำรุงแล้วก็ป้องกันเอาไว้ก่อนที่จะเกิดฝ้ากระจุดดำๆแล้วไม่ต้องกลัวนะคะเรามีอย.รับรองคุณภาพนะคะว่าทาเม่เซรั่มของเราถูกต้องตามกฎหมายและที่สำคัญนะคะได้นะคะสถาบันนะคะ
Sprint Control Asia นะคะเป็นแบบผู้รับรองด้วยแม่ใช้มานานหรือยังเนี่ยอุ้ยต้องบอกเลยนะคะว่าปีกว่ากับ2ปี2ปีใช่2ปีขวดนึงเนี่ยใช้ได้น่าจะอยู่เต็มที่อยู่ประมาณ3เดือนถูกต้องเพราะไม่ต้องแต่มันได้2ขวดไงไม่ต้องใช้เยอะค่ะใช้2เดือนก็ประมาณ6เดือนครึ่งปีโอ้โหแล้วเวลาเราใช้เราก็ใช้ง่ายใช้เช้าแล้วก็ก่อนนอนไม่ต้องเยอะบอกว่าทาแบบว่าแต้มเลย5จุดแล้วก็แบบว่าเมื่อกี้แกฉีดให้เยอะเลยนะแกเอาทําให้ฉีดเรามีความรู้สึกว่ามันจะต้องเหนียวแน่นอนสรุปสุดท้ายของแกไม่เหนียวนะของแกซึมหมดเลยนะแล้วเอากันแดดลงนะแล้วของแกก็เคลือบผิวหมดเลยแล้วก็แห้งด้วย ชอบตรงที่แห้งเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เอาครีมที่เป็นครีมที่มีน้ำมันเลยมันเลิศตรงนี้แหละเอาแม่ย้ำโปรโมชั่นอีกรอบนึงแม่ใครสนใจนะคะทำเนสเซรั่มของเรานะคะช่วยลดฝ้ากระจุดดำๆริ้วรอยต่างๆนะคะให้หน้านะคะดูสวยแบบจุ๊กแจงได้นะคะ1ขวดปกติ 6,600 บาทค่ะวันนี้ซื้อ1แถม1นะคะในราคา 2,990 บาทแล้วยังไม่พอค่ะเรายังแถมกันแดดด้วยนะคะใครสนใจนะคะรีบยกหูโทรศัพท์จองสิทธิ์ได้เลยที่เบอร์022635990 022635990นะคะแล้วที่สำคัญนะคะเรามี ID Line ค่ะมีแอดนำหน้านะคะทำเมสกินหรือว่า Facebook นะคะทำเมสกินค่ะคุณผู้ชมถ่ายรูปแวะนะฮะอยู่ที่บ้านบางทีจดไม่ทันนะฮะถ่ายรูปหน้าจอไว้แล้วก็โทรไปนะไปสอบถามเขานะแล้วก็ไปต่อราคากันเองแล้วกันนะฮะเออนะครับป้าคนไทย 80% เป็นหมดนะฮะเป็นหมดเลยแล้วก็ฝ้ามันมาทุกรูปแบบเลยทีเดียวนะครับบางทีเราก็ไม่รู้ตัวว่ามีเรามีฝ้าอายุมากขึ้นเม็ดสีมันทำงานผิดปกติเมลานินมันผลิตสีมาผิดปกติแล้วยังไงก็ต้องดูแลถ้าไม่ดูแลหน้าคุณก็จะดำไปเลยเป็นความฝ้าหน้าดำไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่แบบเบสิกแล้วไม่เจ็บตัวแล้วก็ราคาที่จับต้องได้ด้วยเช่นเดียวกันทาเมเซรั่มนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณแม่ทุกแจงมากเลยนะฮะขอบคุณแล้วขอบคุณทาเมเซรั่มด้วยเช่นเดียวกันต้องมาบ่อยๆนะคุณผู้ชมนะเรื่องเกี่ยวกับฝ้าเนี่ยขายดีอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมพักสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้านี่เลยนะครับบอกเป็นคู่แฝดใช่ไหมเอกพันธ์แม่ไม่น่าจะทันนะคู่นี้เอกพันธ์กับมินบรรลือฤทธิ์เนาะไม่ทันเพราะว่าแม่น่าจะทันฝันดีฝันเด่นเลยเนาะเออฝันดีไม่ใช่สิไม่ใช่ฝันดีฝันเด่นสิแม่ทันใครแฝดรุ่นเด็กวันนั้นใครอะไม่มีแล้วอ๋อไม่มีแล้วหรอไม่มีแล้วฝันดีฝันเด่นเด็กสุดแล้วหรอ นะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาอัปเดตอาการของพี่เอกพี่บินบรรลือฤทธิ์จะเห็นเขาบอกเขาป่วยด้วยเช่นเดียวกันจะเป็นอะไรต้องติดตามช่วงที่พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ